กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับเรายังคงอยู่กับคุณดามสุพรรณครับในเรื่องราวของพระชุดเบญจภาคีคุณดามครับวันนี้นะฮะผมขออนุญาตเลยนะเริ่มที่องค์นี้เลยนะพระสมเด็จครับผมองค์นี้เป็นพระสมเด็จของวัดบางขุนพรมนะครับกูใหม่ครับนะฮะเป็นพิมพ์ฐานคู่ครับกูใหม่นี่หมายถึงว่ายังไงฮะกูใหม่ก็คือในยุคจอมพลประพาสครับผมที่ครับเปิดเขาเรียกเปิดกลุ่มอย่างเป็นทางการการจะกี่ปีมาแล้วฮะประมาณสัก2500ครับ2500ก็59ปีครับนี่โอ้โหนี่ก็60แต่ถ้าพูดถึงจริงๆก็ถือว่าเก่านะฮะเก่าฮะคือเป็นพาร์ทที่เปิดมานานแล้วแหละฮะเปิดมานานแล้วก็จริงๆพาร์ทสร้างมาก่อนนั้นอีกครับผมใช่ฮะเยอะหลายร้อยเป็น100ปีครับและการแบ่งเป็นกลุ่มเก่ากลุ่มใหม่นี่เค้าแบ่งยังไงหมวดหมู่ในการแบ่งนี่คือระยะเวลาในการเปิดต้องไม่ต่ำกว่ากี่ปีอะไรอย่างงี้ป่ะฮะคือคำว่ากลุ่มใหม่เนี่ยก็คือไปพบเจออยู่ในเจดีย์ที่วัดใหม่อมตะรถครับก็จะมีคาบครับผมพระสมเด็จเนี่ยจริงๆสร้างแล้วเป็นสีขาวครับผมเป็นสีขาวขาวสะอาดสะอาดครับอันนี้คือไว้ในกุเพราะไว้ในกุเนี่ยน้ำมันชื้นในพวกนี้ตรงน้ำมันในเนื้อเนี่ยมันเจอความร้อนในเจดีย์ที่อยู่ในเป็นที่กลางวันอ่ะเวลากลางวันก็ร้อนหน้าร้อนเดี๋ยวมาชื้นเดี๋ยวมาหนาวเดี๋ยวมาฝนตกมันก็จะเกิดพวกเขาเรียกอะไรฮะออกไซด์ครับผมขึ้นมาอยู่บนผิวพระพอขึ้นมาบนผิวพระปุ๊บเนี่ยดินในกุซี่สีน้ำตาลมันก็เข้าไปกลับนั้นพี่เห็นอย่างนี้นะเอามือไปขูดอะไรไม่ออกนะครับแข็งมากเกาะมาเป็นเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันฮะมันเกาะมันเป็นเขาเรียกหางกระเบนครับพวกนี้จะคือเคลือบพระไว้ทีครับแต่สวยนะสวยมันเป็นมันมีเสน่ห์ใช่ฮะมันโบราณมันมีเสน่ห์ครับผมมองเป็นแบบเหมือนงานแบบศิลปะวัตถุเก่าๆนะครับครับคุณดามะที่ผมเกิดไว้ที่ผมจะถามถึงในช่วงแรกเนี่ยคือเนื่องจากองค์นี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมครับนะฮะซึ่งวันนี้คุณดามกำลังอยากจะบอกว่าแท้จริงแล้วเนี่ยการเก็บพระชุดเป็นจารภาคีคุณไม่จำเป็นต้องไปพระละคังทั้งหมดก็ได้ถูกไหมฮะใช่ฮะครับเนื่องจากว่าหายากแล้วคือสมเด็จวัดละคังเนี่ยจริงๆอ่ะผ่านเวลามานานมากบางทีชำรุดเสียหายบ้างอะไรก็มีบางทีคือณวันนี้ถ้าใจผมไม่ว่าจะเป็นบางขุนพรหมหรือเป็นพิมพ์วัดเกตก็สามารถอาราธนาขึ้นคอได้ไม่ต่างจากวัดระฆังเพราะว่าพระสามวัดนี้คือเป็นองค์สมเด็จโตท่านได้สร้างครับผมใช่คือการทดแทนเนี่ยก็ต้องดูว่าผู้สร้างคือใครถูกไหมฮะใช่ก็สามารถนำมาทดแทนกันได้ได้ครับนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างแบบพวกเป็นพระกุฎะทีนี้มีวิธีจะทดแทนยังไงที่อยู่ในชุดเป็นจับพระอ๋อก็ถ้าจะเบญจภาคีหมายความว่าให้ครบ5องค์เนี่ยก็อาจจะดูพระที่เป็นของกลุ่มเดียวกันช่วงระยะเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็มาทดแทนกันได้ได้อย่างพระรอดเนี่ยเราก็อาจจะเอาพระคงมาแทนอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างพวกนางพญาเนี่ยของพิษณุโลกเนี่ยเราก็อาจจะมีนางพญาของกำแพงเพชรอะไรมาแทนหรืออาจจะเป็นพิมพ์ที่นิยมน้อยลงมาก็ได้ได้ครับได้ครับเอาละครับชุดเล็กลงมาครับแล้วจากการดูเนี่ยสมเด็จบางขุนพรหมแตกต่างจากวัดระฆังยังไงคือพิมพ์ทรงก็มีความแตกต่างค่อนข้างสูงอ่ะเพราะว่าวัดระฆังเนี่ยพอสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีความโบราณในตัวมากครับผมไม่ว่าจะเป็นการตัดครับความหนาความบางครับผมพิมพ์ทรงหรือผิวผ้าครับก็จะไม่เหมือนกันครับคือบางขุนพรหมเนี่ยทั้งขนาดแล้วก็การตัดความหนาความบางเนี่ยค่อนข้างจะมีความเป็นสมัยใหม่หน่อยครับผมเหมือนว่าท่านเคยได้สร้างวัดระฆังแล้วครับผมประสบการณ์ประสบการณ์สำคัญก็จะบางทีวัดระฆังบางองค์หนาตั้งได้ก็มีเป็นเซนเลยครับผมแทนที่จะมาสร้างได้สององค์ท่านก็เริ่มรู้เริ่มอะไรปรับเปลี่ยนมาคือมีความทันสมัยมากขึ้นใช่ครับครับผมนี่เป็นวิทยาศาสตร์นะใช่ผมวิทยาศาสตร์หมดครับผมฮะแล้วในส่วนของมวลสารแตกต่างจากของสมเด็จวัดระฆังมากน้อยขนาดไหนคือสมเด็จวัดบางขุนพรหมเนี่ยมีความแตกต่างกับวัดระฆังเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยสีสันครับสองเนี่ยความหยาบความละเอียดแล้วพระบางขุนพรหมเนี่ยเราจะสังเกตได้จะมีสีขาวนวลเพราะว่าท่านผสมปูนเยอะมากฮะแต่วัดระฆังเนี่ยท่านจะผสมมวลสารผงพุทธคุณผงพุทธคุณครับศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมันก็จะมีทั้งดอกไม้ครับผมการทูบครับผมที่ไหม้แล้วอะไรก็จะมีลมไปในวัดระฆังแต่สมเด็จบางขุนพรหมเนี่ยจะสร้างออกมาเป็นเหมือนเขาเรียกแก่ปูนครับผมเป็นปูนซะเยอะคือเ
เปรียบที่ไม่ง่ายอ่ะตอนท่านสร้างวัดระฆังครั้งแรกเนี่ยท่านจัดเต็มเหมือนกันฮะจัดเต็มฮะจัดเต็มนะฮะคือมีอะไรก็ใส่ให้หมดเลยครับผมพอหลังจากนั้นอาจจะมีหลงเหลือมาบ้างนิดหน่อยก็คือเป็นส่วนผสมหลักแหละเพียงแต่อาจจะต้องมีอื่นเข้ามาช่วยใช่ครับให้ได้หลายองค์หรือว่าให้ได้ขนาดที่เป็นไปตามจำนวนที่ท่านต้องการใช่ครับครับผมนี่ปัจจุบันนี้ของเล่นแบบยังของเล่นแบบผมว่าวันนี้สมเด็จพระองค์10องค์อาจจะมีของปลอมประมาณ1,000องค์จริงๆเยอะๆฮะเยอะมากรวมไปถึงวัดระฆังด้วยรวมหมดเลยทั้งหมดแต่ว่าการแยกแยะของผู้ชำนาญการในเรื่องพระเครื่องเนี่ยถือว่าเก่งก็ยังแยกแยะกันอยู่ได้ตลอดครับผมครับคือบางทีเนี่ยบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมมีพระองค์ทำไมต้องไปพึ่งเซียนพระต้องไปเช่าแพงๆจริงไม่ใช่เขาเซียนพระเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างฮะสามารถแยกให้คุณได้ว่าอันเนี้ยมันไม่แท้ยังไงทำหน้าที่สแกนไม่เหมือนยังไงครับวันนี้คุณจะจ่ายเงินเนี่ยยกตัวอย่างคุณจะจ่ายเงิน10ล้านนะคุณจะจ่ายเงินอยากจะได้พระแท้ๆเนี่ยครับคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยจริงมีเซียนพระเท่านั้นที่รู้แม้กระทั่งผมทำรายการมาเนี่ย 5-6 ปีผมยังดูไม่ออกเลยทุกวันนี้ยอมรับเลยมีเซียนพระที่รู้ดูยากมากเพราะเซียนพระเนี่ยมีเวลาอยู่กับพระเนี่ยวันนึง24ชั่วโมงผมว่านอนไม่ถึง8ชั่วโมงแล้วที่เหลือเนี่ยก็ดูพระกันตลอดครับผมมันเกิดจากความชำนาญเกิดจากความคุ้นเคยครับแล้วเกิดจากใจรักเนี่ย มันก็เลยสามารถที่จะแยกแยะพระชนิดนี้ได้ทำปลอมเรียนแบบให้เหมือนยังไงครับก็มาผ่านเสียงผ่าไม่ได้ครับผมแล้วของเรียนแบบเขามีคราบกระเบนนี้เขามีแบบขึ้นเม็ดกระเบนนี้ไหมมีครับจริงเหรอแต่สีไม่เหมือนสีมันเป็นไงสีมันจะเข้มกว่าครับเหมือนเอาโคลนมาทาไว้เฉยคราบตรงเนี้ยที่เกิดกับวัดบางขุนพรมเนี่ยมันเกิดมาจากข้างในผุดออกมาเป็นร้อยปีนะครับครับผมเป็นร้อยปีกว่าจะขึ้นพวกนี้ครับผมแล้วสีก็จะแห้งครับผมจะดูเหมือนแบบมีคราบอะไรมาเปะผักอะไรเงี้ยแต่จะแห้งครับของรุ่นใหม่ที่ทำออกมาคือมันจะค่อนข้างเหมือนโคลนดำๆมาป้ายไว้แล้วมันยังไม่แห้งมันยังไม่แห้งสีมันก็จะเหมือนมีน้ำอยู่ในต่อให้อบยังไงมันก็ไม่แห้งครับผมนี่นะฮะต่อมาครับอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์ใหญ่ครับผมกรุเดียวกันไหมฮะกรุเดียวกันแล้วทำไมอย่างองค์นี้คือน้อยอ่ะทำไมขึ้นกระเบนน้อยเป็นอันนี้คือครับเป็นของวัดบางขุนพรมเหมือนกันแต่เป็นกรุเก่าคำว่ากรุเก่าเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้ไปใส่ใจดีไว้กรุเก่าไม่ใช่ครับครับท่านสร้างเสร็จท่านแจกเลยแล้วก็จะไม่ค่อยมีคาบครับผมคาบเพราะไม่ได้ลงกรุในเจดีย์ข้างล่างอันนี้ท่านแจกเลยฮะครับคนเขาเรียกว่าเป็นกุเก่าไปอ๋อคืออันนี้เป็นการกำหนดเรียกของนักสะสมใช่เพื่อแยกให้เป็นหมวดหมู่ให้รู้กันว่าเป็นสมเด็จบางขุนพรมเนี่ยก็จะมีทั้งกุเก่ากุใหม่จริงๆกุเก่าเนี่ยบางคนบอกเอ้ยไปอยู่ในกุเหรอจริงๆไม่ใช่คือสร้างท่านสร้างแล้วท่านแจกชาวบ้านเลยก็ลักษณะเดียวกับตอนที่ท่านสร้างที่วัดระฆังถูกไหมใครมาก็แจกท่านพายเรือครับผมบิณฑบาตตอนเช้าครับผมหรือว่ามีคนไปหาให้โกนจุกลูกโกนผมอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะแจกเลยอันนั้นคือของเก่าคนไทยก็ใช้กันมาเก่าแก่แต่สมัยก่อนเนี่ยใช้เนี่ยพระสมเด็จท่านไม่มีห่วงใช่ฮะเห็นไหมฮะไม่มีอัดกรอบพลาสติกไม่มีไม่มีแล้วบางคนก็จะห่อผ้าครับผมไว้ในเชียนหมากคนโบราณเนี่ยก็จะมีคราบน้ำหมากคราบอะไรติดเป็นไปได้เป็นไปตามธรรมชาติของการใช้งานแต่ละคนใช่ครับหรือผมเคยเห็นบางทีมีรอยลวดถักยังมีเนี่ยอ๋อลวดถักก็มีครับบางคนก็ถักลวดแล้วก็มาไว้ในผ้าประเจียดผ้าประเจียดบ้างหรือว่าเป็นแขนเสื้อบ้างแล้วก็พับอะไรก็มีแล้วองค์นี้เป็นไงความพิเศษอยู่ตรงไหนสำหรับกูเก่าเนี่ยสำหรับบางของกูเก่าเนี่ยจริงๆแล้วพิมพ์ใหญ่ค่อนข้างหายากครับครับแล้วก็มีพิมพ์ทรงคล้ายสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับแต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวแตกต่างกันตรงไหนยังไงฮะแตกต่างกันคือพิมพ์เนี่ยของวัดระฆังท่านจะค่อนข้างลึกเส้นซุ้มจะชัดครับฮะเส้นฐานเนี่ยจะชัดองค์ตัวหรือว่าแขนจะล่ำครับแต่ของบางขุนพรมเนี่ยท่านจะเหมือนผอมลงมาหน่อยฮะแต่จะเป็นพิมพ์ทรงใกล้เคียงกันเนี่ยผมเชื่อเนี่ยว่าถ้าเกิดคนไม่ศึกษาเนี่ยดูไม่ออกเลยเนี่ยผมมองไงก็คิดว่าเป็นวัดระฆังใช่ครับนะฮะแต่จริงวันนี้พิมพ์ใหญ่ของบางขุนพรมราคาก็ไม่ใช่ว่าน้อยหน้าใครครับผมก็เป็นราคาใกล้เคียงวัดระฆังปัจจุบันนี้ใช่ร้านต้นๆกลางๆหรือร้านไกลๆไปปลายฮะเกินร้านกลางครับผมก็6 7ล้านอ่ะได้ครับผมนะฮะต่อมาครับอันนี้เป็นพระบางขุนพรมพิมพ์อกคุดนะครับครับ
หรือว่าในยุครัชกาลที่5เรียกว่าสมเด็จไกรเสด็จสมเด็จไกรเสด็จใช่ครับเป็นอย่างที่อันนี้มีเรื่องเล่าครับเพราะว่าในยุคของรัชกาลที่5เนี่ยครับคือประเทศไทยเนี่ยถูกล่าอาณิคมครับผมครับท่านได้พระสมเด็จมาจากรัชกาลที่4ครับก็คือเป็นพ่อครับผมพระบิดาแล้วตอนนั้นน่ะมีการเหมือนแบบต่างชาติมาลุกลามเอาเรือรบมาจอดเลยตรงละโอเรียนเต้นนะฮะใช่ฮะใช่ครับผมคือจะมาขอแบ่งประเทศครับผมมาแบ่งอาณาเขตครับท่านติดไปที่เสด็จประพาสยุโรปไปตรงใช่เนี่ยนะที่เขาบอกว่าสมเด็จไกรเซอร์คือครับผมพิมพ์เนี้ยฮะครับผมครับใส่ไว้ในกระเป๋าเสื้อครับแล้วก็สมเด็จเนี่ยท่านได้ไปพบกับครับสมเด็จไกรเซอร์ที่ครับผมที่ประพาสยุโรปครับผมครับคือในรูปเนี่ยไกลมากไกลเรียกว่าคือตอนนี้ถ้าใครชอบรูปเก่าๆเนี่ยจะเห็นว่าพระเจ้าไกรเซอร์นั่งไกลมากครับผมเสด็จพ่อยังอยู่ตรงนี้เลยครับก็มีเครื่องพวกพระธาตุบริขารอะไรอย่างเงี้ยไปถวายครับครับคือตอนนี้สมเด็จไกรเซอร์ท่านเรืองอำนาจมากถูกไหมครับตอนนั้นยุโรปนี่ถือว่าแบบอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งคือจะครองโลกอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าคือถ้าเราไม่ไปวันนั้นก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครับผมครับเสด็จพ่อก็รีบไปก่อนครับผมแต่ว่าท่านอยู่ไกลกันได้ไงเรื่องเล่าเป็นไงก็มีสมเด็จครับพิมพ์อคุณเนี่ยครับอยู่ในกระเป๋าเสื้อครับกระเป๋าเสื้อท่านอ่ะสมเด็จไกรเซอร์ก็มองเห็นแสงอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากคนที่นับถือพระสมเด็จครับผมตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วเพราะว่าท่านเล่าให้ผมฟังเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เล่าตกทอดกันมาตกทอดกันมานะฮะครับครับเล่าให้ผมฟังเนี่ยคือเห็นแสงแบบเรืองแสงเลยออร่าออร่าง่ายๆปัจจุบันนี้ครับก็ให้ล่ามมาถามว่าท่านมีของพิเศษมาจากประเทศไทยคืออะไรที่อยู่เนี่ยพอแล้วการที่ห้าหยิบอ้าวเป็นสมเด็จครับผมก็คือเป็นพระเป็นพระพิมพ์แบบเนี้ยใช่เพราะในยุคราชการที่สองที่สามที่สี่เนี่ยสมเด็จโตเนี่ยท่านจะเป็นเกจิคณาจารย์ที่เก่งที่สุดและคนนับถือที่สุดในยุคนั้นครับผมคือสมเด็จพ่อรอห้าเนี่ยท่านก็ได้เหมือนไปคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองก็คงอารัธนาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยติดไปก็เลยให้ดูแล้วทุกวันนี้ก็ยังก็คือถวายไปเลยครับองค์นั้นถวายครับแล้วประเทศไทยทุกวันนี้ก็ไม่เสียอะไรนี่ผมก็กลับมาอยู่ได้ครับแล้วก็พระพิมพ์นี้ก็เลยถูกเรียกขานว่าสมเด็จไกรเซอร์ครับผมซึ่งการเสด็จประพาสยุโรปของท่านนี่เป็นที่มาของการสร้างเหรียญเสด็จประพาสยุโรปที่นักสะสมเนี่ยใช่ฮะสตอรี่เยอะมากสร้างหลายอย่างสร้างทั้งหัวลำโพงครับพระบรมรูปทรงม้าอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ท่านเหรียญที่ปัจจุบันนี้ที่สะสมเนี่ยที่ไปสั่งสร้างที่ฝรั่งเศสนะฮะใช่ฮะเยอะมากปัจจุบันนี้ค่านิยมหลักเลยเหรียญเนี่ยเป็นล้านครับเป็นล้านเหรียญท่านเหรียญทั้งเหรียญปราบพ่อเหรียญอะไรเนี่ยสร้างจากยุโรปครับผมนะฮะเป็นการมองการไกลของท่านนะฮะครับผมสวยงามมากนะฮะแล้วเป็นไงวิธีการดูพิจารณาดูไงก็สมเด็จพระขุนพรหมครับผมแนะนำให้จำพิมพ์ก่อนเพราะท่านมีพิมพ์เยอะมากประมาณสัก 7-8 พิมพ์พิเศษอีกพิมพ์2พิมพ์เราจำพิมพ์ได้เนี่ยเนื้อหาท่านใกล้เคียงกันมากครับแทบจะเหมือนมีเนื้อเดียวแต่กดหลายพิมพ์เราถ้าเราดูเนื้อค่อนข้างจะดูได้แล้วว่าเนื้อแท้เป็นยังไงแล้วเราก็จำพิมพ์แม่นๆแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนไปก็ดูได้เลยดูได้เลยเพราะว่าสมัยก่อนคงไม่ได้มาสร้างคือท่านสร้างเพื่อแจกอ่ะท่านก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องมีเนื้อนี้เนื้อนี้แบบเดี๋ยวจองเนื้อนี้เท่านี้เนื้อนี้เท่านี้ไม่มีคือเนื้อเดียวกดไปเลยทุกพิมพ์ใช่ครับผมนะฮะต่อมาครับองค์สุดท้ายนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสมเด็จบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้ฮะครับอันนี้กรูอันนี้กรูใหม่เหมือนกันกรูใหม่จะสังเกตองค์ข้างต้นจะมีคราบเหมือนกันจำเป็นไหมที่กรูใหม่ต้องมีคราบทุกองผมว่าจำเป็นนะประสบการณ์คุณนางเคยเจอไหมที่ไม่มีที่ไม่มีไม่มีแต่ว่ามีน้อยอาจจะมีน้อยมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็ต้องมีแต่ก็ต้องมีเพราะว่าพระเนี่ยถูกฝังในคลาเดียวกันครับผมในเจดีย์เดียวกันในกุเดียวกันประมาณต้องเปื้อนนิดนึงสักกี่องค์คุณนามคือเขามีอาจจะไม่ต้องเป็นที่แบบที่คุยกันในวงการเนี่ยสักกี่องค์คือในหนังสือเนี่ยชอบเขียนว่าครับ84,000องค์พระธรรมขันธ์นะครับแต่ว่าแต่ผมว่าไม่ถึงอะผมว่าไม่ถึงอะใครจะไปกบสมัยนี้สร้างพระ 84,000 องค์นี่ยังลำบากเลยนะกว่าจะปั๊มมาได้เนี่ยขนาดสมัยก่อนเนี่ยเราต้องย้อนเวลากลับไปร้อยกว่าปีที่แล้วประชาชนในกรุงเทพยังไม่เยอะขนาดนั้นเลย
และการสร้างผมว่าสร้างกันไม่เยอะหรอกฮะคือกลุ่มคนที่ไปช่วยกันสร้างก็คือคนวงในที่รู้เรื่องไม่เยอะเท่าไหร่ลูกศิษย์ลูกหาแค่นั้นเองในวัดคนสนิทเท่านั้นเองใช่ผมว่าหลักพันองค์แปดหมื่นสี่พันองค์ไม่เยอะมากกดโทษนะฮะกดกันมือแหกอะไรนี้ดีกว่าใช่มันบางทีเรามีหลักฐานอะไรหรือเราจะเขียนหนังสืออะไรมันต้องอ้างอิงประวัติศาสตร์ให้ได้คนในยุคนั้นในวัดบางขุนพรมแถวนั้นอะครับผมในยุคร้อยกว่าปีที่แล้วผมว่ามีไม่ถึง 2-3,000 คนหรอกครับแล้วมวลสารนะโอ้โหไปผสมกันจะไปหาที่ไหนครับนี่ต้องแบบกอเป็นภูเขาเลยนะจริงๆแล้วไม่เยอะครับในตัวผมเนี่ยถ้าผมคำนวณ นะอย่างบางขุนพรมเนี่ยอาจจะสร้างมากกว่าละครังแต่ก็ยังอยู่หลักพันองค์ 3-4,000 องค์อะไรอย่างเงี้ยไม่เยอะไม่เยอะแต่ว่าละครังเนี่ยไม่ถึงพันหรอกครับหลักร้อยหลักร้อยหายไปก็ครึ่งนึงหักเนี่ยชำรุดเนี่ยครึ่งหนึ่งศูนย์หายการเวลาบ้านเก่าๆไฟไหม้บางทีไปวางตามยิ่งก็หายหมดตกน้ำตกท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีโรคหาระบาดที่สมเด็จโตท่านบอกว่าแค่เอาฝนใช่กินกับน้ำเลยช่วงนั้นก็หายไปอีกนะโอ้หายเยอะหายเยอะครับครับผมเพราะว่าจริงๆพระสมเด็จของสมเด็จโตเนี่ยจริงๆท่านสร้างเพื่อเป็นยาครับผมให้คนไปฝนครับผมเวลาเป็นโรคครับอหิวาโรคเจ็บปวดหัวอะไรเนี่ยท่านกินท่านฝนได้เลยเพราะท่านก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะครับเป็นพระที่ครบอ่ะครบอ่ะเวลาคนรุ่นเก่าไม่สบายก็ไปวัดถูกละครครับก็ให้ผงมาเป็นพระที่มีตำรับตำราเกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยนะครับเพราะว่ามีครบมีที่ตำยาอะไรในวัดมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหลักฐานแน่นอนที่ท่านมีไว้สมัยก่อนซึ่งพวกนี้ก็คือมวลสารสมุนไพรแหละที่ไปเก็บจากการไปทุดงที่ไหนก็ตามแต่นะฮะถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์นะเอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาติดตามกันนะฮะอีก3องค์ที่เหลืออยู่พักกันสักครู่เดี๋ยวครับ